ทำไมไม่ทำไปเลยอ่ะมันจะไม่เหลืองบประมาณแล้วนะไม่เป็นไรสามล้านล้านสามจุดสามล้านประยุทธ์อยู่มาเนี่ยกู้ไปสิบล้านล้านแล้วก็ยังจะกู้มาอีกยังกู้ได้อีกสิบล้านล้านสวัสดีครับสวัสดีครับไปตองแห้งออนแอร์นะครับรอดูยุบสภาใช่ยุบสภาวันที่เท่าไหร่นะ22ข่าวว่า20เฮ้ยผมว่า22ผมว่านาทีสุดท้ายนั่นแหละคือประชุมครม.ใช่ป่ะวันที่7วันที่14วันที่21เพราะ21โอ้โหแบบแจกอะไรสนั่นหวั่นไหวอีกแล้วก็คือแบบอนุมัติงบประมาณเมื่อวานเท่าไหร่นะวันอังคารที่7เนี่ย 6.8 หมื่นล้านฮะรู้สึกนะเดี๋ยวก็คงอีกเป็นแสนแสนล้านน่ะก็เป็นที่ทิ้งทวนฮะพอทิ้งทวนกันสุดๆแล้วเนี่ยพอถึงวันที่21ทิ้งทวนรอบสุดท้ายแล้ววันที่22ยุบสภาหรือยุบคืนวันที่21ฮะก็คือรอประชุมครม.อีกครั้งนึง21อีก2ครั้งไงฮะ2ครั้ง14ก็เมื่อวานข่าวว่ายังไม่ได้ฟันธงว่านี่คือครั้งสุดท้ายหรืออาทิตย์หน้าครั้งสุดท้ายยังบอกว่าอีก1ถึง2ครั้งก็แปลว่าอาจจะเป็นไปได้ถึง21โอ้วันที่7นะฮะวันอังคารที่7อสม.เบิ้ลเลยจากพันเป็น 2,000 ครับค่าตอบแทนอสม. 100% คุณบอกว่าโควิดอ่ะไม่หรอกโควิดขึ้นให้เป็น 1,500 ก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นเฉพาะสถานการณ์คุณก็ขึ้นเฉพาะช่วงสถานการณ์เดี๋ยวเป็นค่าตอบแทนพิเศษแล้วทำไมไม่เสนอก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็ไม่ขึ้นก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าจะลงเลือกตั้งหรือเปล่าพอจะเลือกตั้งขึ้น แล้วบอกว่าภูมิใจไทยอนุทินน่ะว่าลอยหน้าลอยตาเป็นผลงานธนกรบอกไม่ใช่พรรคร่วมรัฐบาลแต่ว่าก็มีกราฟิกของรวมไทยสร้างชาตินะโฆษณาเรื่องนี้เลยโฆษณาเรื่องนี้เลยฮะประชุมนี้ยังประชุมไม่เสร็จเลยสาธิตสาธารณสุขช่วยสาธารณสุขทวิตออกมาแล้วโพสต์ออกมาแล้วยังไม่อนุมัติเลยเรียบร้อยคือแข่งกันฮะสามพรรคนี้แข่งกันแย่งกันเอาผลงานมันหนึ่งล้านคนดีคนที่ได้ผลประโยชน์จากค่าตอบแทนค่าป่วยการที่เพิ่มขึ้นเนี่ย1ล้านคนเลือกภูมิใจไทยหมดไหม160,000คนไม่รู้หลังจากนี้จะเป็นยังไงเออไม่งั้นเขาจะแจกทำไมล่ะแล้วบัตรคนจน 14.5 ล้านเนี่ยถ้าประยุทธ์บอกว่า 1,000 นึงฮะมันเลือกรวมไทยสร้างชาติให้หมดเลยก็พี่ก็อย่าประมาทนะอบต.อีกเป็นหัวคะแนนฮะอบต.อีกเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะ75,000 สำหรับงบที่300บาท300ล้านเนี่ยได้ 75,000 เอออบต.นะถ้าท้องถิ่นนั้นมีรายได้300ล้านนะผู้บริหารจะได้ 75,000 โอ้โหขึ้นพรวดไปเลยใช่อบต.นะเฉพาะเทศบาลด้วยฮะเทศบาลนี่ไม่แน่ใจว่าขึ้นไปก่อนแล้วหรือยังไม่เทศบาลไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ารอบนี้ขึ้นเฉพาะอบต.ใช่จะให้ยกฐานะเป็นเทศบาลด้วยไม่ใช่แค่ผู้บริหารนะทั้งหมดของอบต.อบต.ทั่วประเทศเนี่ยเลือกประยุทธ์หมดเลยนะเป็นเขาหวังอย่างนั้นไงเขาหวังเอาครึ่งนึงก็ยังดีพี่ครึ่งนึงเขาก็ชนะขาดเลยนะเดี๋ยวใครมันแช่แข็งอบต.วะองค์การปกครองท้องถิ่นโดนแช่แข็งตลอดช่วง5ปีอะฮะช่วงยุคที่เป็นคสช.เนี่ยแช่แข็งไม่แช่แข็งเปล่าพี่แต่เขาเอาพวกเขามีคดีด้วยนะหลายคนเนี่ยโดนด้วยดูป้ายหาเสียงก็ใช่อ่ะป้ายหาเสียงก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้อะเต็มกันไปหมดเลยอะไรนะพูดแล้วดอยพูดแล้วถามอ๋อเหรอฮะภูมิใจไทยเอาฉายาเขาพูดแล้วดอยจะหาเสียงพูดแล้วถามฮะเฮ้ยเขาหาเสียงพูดแล้วถามฮะเขาหาเสียงพูดแล้วถามฮะเออแล้วอะไรพูดแล้วดอยเนี่ยเป็นความรู้สึกเราเหรอไม่ใช่เรารู้สึกเราสื่อให้ฉายาสื่อทำเนียบให้ฉายาพูดแล้วถามเอออะไรแบบพักนี่3ปีพักนี่3ปีเอ้าโผล่มาจากไหนอ่ะโฆษณาด้วยว่าเป็นออริจินอลเอ้าโผล่มาจากไหนอ่ะตัวเองเป็นรัฐบาลมา4ปีไม่เห็นเคยพูดเลยก็ไม่เคยพูดเพราะอาจเดี๋ยวเขาอาจจะไปบ่อยทีหลังไงว่าเป็นเพราะว่ารัฐบาลนี้เขาไม่ได้เป็นแกนนำเออเหรอแล้วก็อะไรนะประกันชีวิตผู้สูงวัยอะไรของเขาอ่ะฮะเต็มไปหมดเลยประชาธิปัตย์นี่อะไรนะธนาคารหมู่บ้าน2ล้านเอามันกองทุนหมู่บ้านมันมีตั้ง20กว่าปีแล้ววะใช่แต่ก็เปลี่ยนเป็นธนาคารนมโรงเรียน365วันฮะวันหยุดตามไปแจกด้วยฮะไม่รู้บูดกี่วัน อันนี้ทำเลยได้ปะ
ครับนมเรือ365วันที่จริงก็เข้าครม.อาทิตย์หน้าดิจริงๆเขาเป็นรัฐบาลมาตลอดไม่เห็นพูดเลยนะทำไมไม่เข้าครม.อาทิตย์หน้าไปเลยอ่ะฮะเนี่ยยังเหลือ2อาทิตย์นะจุรินเอาลมเรือเข้าครม.ไปเลยนั่นสิทำไมช้ากับภูมิใจไทยไปมีพิษเรียกจืดอ่ะเดี๋ยวนะพี่พูดอย่างนี้เนี่ยแปลว่าเดี๋ยวอาทิตย์2อาทิตย์หน้ามันจะมีอีกเยอะเหรอเออทำไมไม่ทำไปเลยอ่ะมันจะไม่เหลืองบประมาณแล้วนะเออไม่เป็นไรสามล้านล้านสามสามล้านประยุทธ์อยู่มาเนี่ยกู้ไปสิบล้านล้านแล้วก็ยังจะกู้มาอีกเออยังกู้ได้อีกสิบล้านล้านสิ่งเหล่านี้นี่มันทำให้ GDP มันขยายตัวรายได้ประชาชนมันเพิ่มขึ้นไหมอันเนี้ยเป็นปัญหาใหญ่คือผมขำไอ้ตอนที่คนไล่ทักษิณกันเนี่ยด่าประชานิยมใช่ปะพวกที่ด่าประชานิยมตอนนี้อยู่ไหนมาช่วยดูกันหน่อยเถอะโอ้มันเต็มลายตาไปหมดเลยอ่ะแค่ป้ายหาเสียงเนี่ยผมก็มึนตึ๊บแล้วถามว่าจริงๆแล้วไอ้คนที่เคยด่าประชานิยมไปไหนแล้วคุณก็จะเห็นว่าเฮ้ยรอบหน้าเนี่ยมันมาเนี่ยมันมาเต็มไปหมดเลยนะบัตรคนจนนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับบัตรคนจนนี่คือถ้าคุณแบบ14อยู่5ล้านแล้วคุณเพิ่มหัวละพันนี่ไม่ได้บอกว่าคานนะแต่ผมคิดแบบผมก็คิดว่าคุณทักษิณก็พูดถูกอ่ะคือเฮ้ยถ้าคุณมัวแต่เอาอย่างเงี้ยมันต้องทำคุณต้องทำให้บัตรคนจนมันหมดความหมายสิในแง่ที่ว่ามันทำให้คนหายจนสิเพราะว่าทุกวันนี้คนรายได้มันที่บอกว่าขีดเส้นคนจนก็คือต่ำกว่า 30,000 ขีดนึงกับต่ำกว่าแสนอีกขีดนึงถ้ามันอยู่กันอย่างเงี้ยมันจะมีคนรายได้ต่ำกว่าแสนขนาดนี้มันเป็นไปได้ยังไงประเทศไทยมันจะอยู่ยังไงฮะคือความจริงไอ้ตัวเลขนี้มันก็มีความสับสนอยู่แหละแต่ไม่อยากพูดเวลาเราพูดไปเดี๋ยวคนก็ไปด่าว่าอ๋อคัดค้านบัตรคนจนหรือคัดค้านการช่วยหรืออะไรเนี่ยคัดค้านการขึ้นเงินอสมหรือจะขึ้นเงินอสมนี่ผมบอกจริงๆนะว่าคุณคิดให้รอบนะคุณต้องคิดให้รอบนะว่ามันมีอะไรตั้งเยอะที่มันเป็นการเกาะเกี่ยวกับหน่วยราชการนี่อสทศปชอะไรเนี่ยมันมีอีกเต็มไปหมดที่จ่ายเบี้ยเลี้ยงจ่ายอะไรกันอยู่อะแล้วคุณต้องขึ้นให้เขาหมดว่าอบต.คุณขึ้นแล้วอะไรเต็มไปหมดอีกอะคุณต้องขึ้นอะไรอีกคือทั้งหมดเนี่ยผมมองภาพของมันคือเหมือนกับมันกลายเป็นการแบบทำให้รัฐเป็นใหญ่รัฐมันใหญ่โตแล้วคนก็ต้องพึ่งอยู่กับรัฐคุณแบบแค่ว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยอาจจะมีแบบอันนี้เนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันอันนี้ก็รับเงินรัฐตกลงว่าจะขึ้นบ่าตกลงพวกนี้ขั้นต่ำ 5,000 นะ อสมก็กลายเป็นแบบอสมนี่จริงๆเดิมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นงานอาสาสมัครเป็นการทำด้วยใจแล้วก็เหมือนกับแบบเอ้าก็คือเขาก็ไม่ได้ทำทุกวันไม่ได้เป็นเขาไม่ได้ทำทุกวันไม่ได้ต้องบอกว่าต้องแบบมาตอกบัตรเข้างานอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันถึงแบบมีการช่วยเหลือเดือนละพันใช่ป่ะก็มันก็คือแบบแต่พอคุณทำให้มันเป็น 2,000 แล้วคุณจะรู้ว่าเดี๋ยวมันจะเป็นค่าจ้างละพอมันเป็นค่าจ้างมันจะมีความยุ่งยากละมันจะเกิดอะไรกันขึ้นมาแล้วคุณจะต้องมีดัชนีวัดผลไหมอะไรต่างๆไหมการตอบแทนกับอะไรต่างไหมเดี๋ยวมันจะมีเรื่องฝากเด็กอีกออในพื้นที่มันจะมีการแย่งเงินเป็นอีกอะไรต่างเอ้าเดือนละ2,000นี่มันจูงใจขึ้นเยอะนะมันจูงใจนะไอเดือนละพันนั้นมันหมายความว่าคุณก็แบบว่าช่วยค่ารถค่าราช่วยกันเป็นน้ำจงน้ำใจกันไปทั้งลดอะไรนะลดไม่ให้การเป็นอาสามันเหนื่อยเกินไปแล้วทีนี้คนในบ้านคนในหมู่บ้านหนึ่งคิดดูในชนบทมันก็จะมีแบบกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ก็ขึ้นเงินกำนันผู้ใหญ่บ้านมีอสม.มีบัตรคนจนมีอันนั้นอันนี้มีจำนำข้าวจำนำยุ้งฉางอะไรเนี่ยที่เขาทำกันมานะรัฐบาลประยุทธ์ก็ทำมีประเภทแบบไปรับลงทะเบียนไล่รับพันแล้วสองทั้งหมดมันคือการทำให้คนที่อยู่ในชนบทที่มีปัญหาที่อะไรเงี้ยเนี่ยต้องมาพึ่งพิงรัฐต้องมาพึ่งพิงรัฐหมดแล้วขณะที่ไอ้การพัฒนาอาชีพหรืออะไรต่างของเขาเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะมันก็ยังอยู่อย่างนั้นนี่คือสภาพที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันแล้วก็อัดเงินกันลงไปเฮ้ยผมก็ถามว่าอย่างนี้มันใช่เหรอแล้วเนี่ยผมถามว่าพวกที่ด่าประชานิยมตอนนั้นอยู่ไหนใครที่ด่าประชานิยมที่ด่าแบบยุครัฐบาลไทยรักไทยผมก็ไม่รู้แต่เขาอาจจะเตรียมด่าแล้วมั้งเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลอีกครั้งเนี่ยเพื่อไทยไม่ได้แจกนี่เขาไม่รู้แหละก็คือเพื่อไทยยังไม่ประกาศหมดนะฮะแต่ถ้าเราดู10นโยบายเพื่อไทยเนี่ยวันยังไม่ได้แจกเลยนะไม่มีอะไรที่เข้าข่ายประชานิยมในความหมายนั้นเลย
คือยังไม่มีอะไรเลยนะที่ขึ้นเงินเดือนขั้นต่ำไม่ใช่การแจกฮะค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยไม่ใช่การแจกแต่เป็นการบอกว่าให้คำมั่นสัญญาอยู่เหมือนกันว่าครับจะทำเศรษฐกิจให้ดีแล้วมันไม่ใช่เงินรัฐจนคุณสามารถจ่ายเงินค่าจ้าง600บาทได้ในปี2170อันนี้มันเป็นความท้าทายถ้าเขาทำไม่สำเร็จก็คือเขาก็เจ๊งไปแหละแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะบังคับให้ขึ้นค่าแรงแต่หมายถึงว่าปัญหาตอนนี้พี่เกทับบัฟแหลกกันอย่างนี้นะตอนนี้ของเพื่อไทยค่าแรงขั้นต่ำ600บาทมันน้อยไปแล้วอสมได้ 2,000 นะเออคืออบต.ได้ตั้งเยอะอ่ะคือมันกลายเป็นแบบเฮ้ยมันเกทับกันแล้วเลยไม่คำนึงถึงต้นทุนเศรษฐกิจหรืออะไรเลยแล้วมันไม่มีใครบอกเลยว่าคุณจะพัฒนาเศรษฐกิจยังไงภูมิใจไทยบอกไหมรวมไทยสร้างชาติบอกไหมไม่มีส่วนไหนที่เป็นนิวมันนี่เลยหรือว่าเงินใหม่เลยที่จะสร้างรายได้ใหม่เลยไม่มีนโยบายไหนเลยของพรรคอื่นๆยกเว้นพรรคเพื่อไทยพลังประชารัฐไม่แน่ใจเพราะว่าในมุมของนักเรื่องมนของพวกส่วนใหญ่เป็นเรื่องปรับเขายังพอจะมีหัวทางเศรษฐกิจอยู่บ้างมีแต่ก็ยังไม่มีโครงการใหม่ส่วนใหญ่แล้วก็คือ EEC ส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นแบบภาคเศรษฐกิจที่จะนำเงินเข้ามาใหม่ๆเนี่ยมี EEC ท่องเที่ยวมันก็ไม่ได้ใหม่แล้วมีซอฟต์พาวเวอร์ของเพื่อไทยเท่านั้นที่ดูจะใหม่รวมไทยสร้างชาติมีใครหมุนพลเศรษฐกิจใครอ่ะผมงงอยู่ไตรงสุวรรณคลีอ่ะน่าเป็นมือเศรษฐกิจแทบจะเรียกได้ว่าคนเดียวเลยมั้งคุณชัดตะปูนไงเก็บเนี่ยที่มาช่วยอันนี้อาจจะเป็นเงินใหม่ได้พี่ตอนเนี่ยอาจจะเป็นเงินใหม่ได้บ่อนเสรีมันก็บ่อนเสรีอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่ผมงงมากเลยฮะเราจะมองเศรษฐกิจข้างหน้าไงเราเห็นแต่ตัวเลขที่มันแจกๆๆๆใช่แต่พี่ซีเรียสจริงๆเหรอจริงผมว่าคนเขาไม่ซีเรียสคนที่เคยด่าเรื่องประชานิยมนะเพราะเขารู้ว่าพวกนี้ทำไม่ได้หรอกมันไม่ทำตามสัญญาหรอกไม่ได้แล้วคุณเดินไปเนี่ยป้ายหาเสียงมันเต็มไปหมดด้วยตัวเลขเนี่ยมันทำให้การหาเสียงนี่มันกลายเป็นอะไรวะใช่อันนี้มันมีผลกระทบจริงๆต่อสัญญาประชากับการเลือกตั้งในฐานะที่มันเป็นสัญญาประชาคมคือการเลือกตั้งมันจะกลายเป็นเฮ้ยอะไรวะเลอะไปหมดมันเลอะไปหมดแล้วมันกลายเป็นแบบว่าคือเลอะไปหมดในแง่ที่ว่าคุณเหมือนกับแบบมันเป็นการหาเสียงแข่งกันเรื่องผลประโยชน์ที่ให้กับชาวบ้านนั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีทิศทางมันไม่มีแนวโน้มที่จะเกิดมันไม่มีความรับผิดชอบใช่ไม่มีความรับผิดชอบด้วยแล้วมันทำให้แบบคล้ายๆกับว่าไอ้ส่วนที่แบบว่าการต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยเรื่องเผด็จการมันหายไปหมดนะการต่อสู้เรื่องแผ่เรื่องอะไรเรื่องอนุรักษ์นิยมเรื่องเสรีนิยมหายหมดนะฮะพี่ตอนที่พันธมิตรออกมาตอนที่กปปสออกมานะมันยกมันปั่นซะประเทศไทยจะเป็นเวเนซุเอลาณวันนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้มันจะเป็นเวเนซุเอลามันของจริงเลยอ่ะภาควิชาการไหนควรจะเป็นคนเตือนเรื่องประชานิยมนั่นสิในสถานการณ์แบบนี้ TDI ไงไม่หรอกถ้ารัฐบาลนี้ไม่ใช่เพื่อไทยเขาไม่ออกมาหรอกเฮ้ยแต่ผมคิดว่า TDI ก็จะมีบางส่วนที่เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันอาจจะเลอะแล้วอ่ะก็งั้นทำไมเขาไม่พูดเรื่องประกันรายได้เขาไม่พูดถึงเรื่องประกันยุ้งฉางเขาไม่ได้พูดเรื่องค่าจ่ายผลผลิตอุดหนุนผลผลิตพวกนี้ล่ะนี่ไงคือตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยที่รัฐบาลประยุทธ์ทำที่ซ้ำซ้อนกับยุคคสช.ก็ทำมา5ปีนะก็ทำนะไอ้จำนำยุ้งฉางอะไรต่างๆเนี่ยมาทำจ้างตัวเลขเม็ดเงินเนี่ยเคาะรวมๆกันจริงๆนี่เผลอๆไม่น้อยกับจำนำข้าวนะแล้วก็มาซ้อนด้วยไปใช้ปัดประกันราคานะจริงๆเม็ดเงินเนี่ยไม่น้อยกับจำนำข้าวนะใกล้ๆเคียงๆกันนะอันนั้นน่ะคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทำมาแล้วรอบหน้าเราก็เห็นตัวเลขมันลอยเต็มไปหมดเนี่ยคำตอบมันคืออะไรวะคือมันจะไปกันยังไงประเทศเนี่ยครับพักนี่ก่อมาอะไรก่อมาทีนี้อยู่ที่จะคนจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ไปวัดกันในวันเลือกตั้งซึ่งไม่รู้ยุบสภาเมื่อไหร่22ฮะก็คงจะประมาณนั้นนะครับก็คิดกันดีๆสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เดิมพันนี่สำคัญทีเดียวก็นั่นสิเดิมพันมันจะอยู่ที่อะไรสิ่งที่เคยเรียกว่าประชานิยมอ่ะคือมีคนแย้งแกงอะไรเขาก็จะบอกมันไม่ใช่ประชาธิปไตยจริงๆมันไม่ได้เลวร้ายอย่างนี้มันไม่ได้แบบนี้หรอกแต่มันถูกเอามาปั่นแบบนั่นแหละความหมายประชานิยมในประเทศไทยประชานิยมที่พูดถึงตอนนี้คือไอ้สิ่งที่พันธมิตรเคยพูดกันเมื่อปี49อ่ะฮะมันมาแล้วเต็มไปหมดเลยล้นไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยเหลือแต่เพื่อไทยพรรคเดียวที่ยังไม่ได้พูด
เหลือแต่พรรคเพื่อไทยจริงๆที่ไม่ได้เป็นประชานิยมในความหมายนั้นเออตอนนี้ในการหาเสียงครั้งนี้ตลกมากเลยอ่ะตลกโคตรๆเลยนี่คือใบตองแห้งออนแอร์นะครับเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ